วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศงานบวงสรวงละครเรื่องใหม่ของอมรินทร์ทีวีของเรานะคะนั่นก็คือเพลงบินใบงิ้วนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าละครเรื่องนี้นะคะแซ่บสะใจบอกเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องแบบโอ๊ยขนลุกแน่นอนเพราะว่าแต่ละฉากเนี่ยมันดุเด็ดเผ็ดมันมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราขนทัพนักแสดงเนี่ยมาบวงสรวงเนี่ยเยอะมากๆอ่ะจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเอ้ครับเพลงบินใบงิ้วมันท้าทายเรายังไงบ้างครับยากเรื่องยากมากครับเป็นบทบาทที่ไม่เคยเล่นเลยครับผมก็ไม่เคยเล่นละครครอบครัวสามีภรรยานะครับนี่เป็นครั้งแรกครับแล้วก็ยากจริงครับเป็นละครดราม่าแบบข้ามไปอีกขั้นนึงครับตอนที่อ่านทรีทเมนต์ก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเจออะไรขนาดนี้นะฮะพออ่านบทแล้วก็เฮ้ยเอาจริงเหรอเอาเหรออย่างนี้เลยเหรอครับแล้วพูดอย่างนี้แฟนๆก็อยากดูแล้วมันขนาดไหนครับพี่คะขนาดที่คิดไม่ออกอะครับยากที่สุดในชีวิตนะครับยากที่สุดในชีวิตแล้วคือมันเป็นการถ่ายทำที่โหดครับต่อวันเราทำกันเยอะแล้วก็ความหนักของซีนมันก็เยอะตัวผมที่ผมบ่นๆอย่างเงี้ยว่ามันยากเนี่ยแต่ว่าความจริงแล้วนักแสดงอีก3คนที่เหลือก็เจออะไรที่มันหนักเหมือนกันเลเวลของเราถือว่าสุดเพดานนะคะเรื่องนี้ก็เป็นสุดเพดานเท่าที่ผมเคยเจอมานะครับคือคิดจากบ้านมาเท่าไหร่อ่ะเจอหน้ากองมันบวกเข้าไปอีกครับก็เลยค่อนข้างท้าทายมากๆครับค่ะแฟนๆจะได้อะไรจากละครเรื่องนี้ครับพี่เต้ก็ถ้าเกิดดูละครแล้วอยากได้ความรู้ก็คงผิดแล้วครับคุณต้องไปอ่านหนังสือแล้วฮะหรือไม่ก็ไปดูข่าวอมรินทร์นะครับเพราะฉะนั้นก็คงได้ความสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมคะนี่ขาดไม่ได้เลยนะนางเอกของเราเรื่องนี้พลิกบทบาทมากยังไงครับพี่พีคก็อย่างที่บอกว่าพลิกมากค่ะคือพีแบบตีลังกาม้วนหน้าม้วนหน้าพี่เพราะว่าเป็นบทที่แบบไกลตัวมากแล้วก็ไม่เคยเล่นแบบเป็นแบบดราม่ามากๆขนาดนี้เลยมากมากเลยนะก็คือเรียกว่าเป็นเมโลดราม่าก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีซีนแบบเลิฟซีนด้วยก็ไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลิฟซีนค่อนข้างเยอะเรื่องนี้ใช่ค่ะก็เหมือนส่วนใหญ่พีก็จะเจอแบบว่าเลิฟซีนแบบกับทางเอออพอร์ตมั้ยไม่ขนาดนั้นค่ะเหมือนเราแบบแต่งงานกันแล้วเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยเล่าเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่ามันก็เป็นซีนสำคัญของเรื่องที่แบบเหมือนเล่าไปอะไรเงี้ยค่ะเราอยู่อีกกับหนึ่งตัวละครแล้วนะคะสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าเรานี่แน่นมากเลยนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามีแต่หนังอย่าเล่นก็เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าแบบเป็นคนสร้างสีสันในเรื่องนี้ละกันแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นมนุษย์จริงๆที่มีความแบบความอยากได้ความอยากมีอะไรอย่างเงี้ยมันผมเป็นตัวแทนจากเรื่องนี้มากกว่าเรื่องนี้บทบาทของเรามันเป็นประมาณไหนครับพี่กอล์ฟก็รับบทเป็นสามีของวาวาครับในเรื่องแล้วก็เป็นแต่งงานกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเรามีคนรักอยู่แล้วเรามีคนรักอยู่แล้วเรามีคนที่เรารู้สึกว่าแบบเคมีมันได้คนนั้นคือใครเรื่องบนเตียงมันได้อะมันถึงอะมันถึงรู้นะว่าใครรู้นะว่าใครบอกรู้ไหมรู้บอกไม่ได้รู้ไม่ได้เดี๋ยวไปรอให้เดี๋ยวรอติดตามชมกันดีกว่าว่าใครคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งตัวละครเราขาดไม่ได้เลยนะคะน้องวาวาเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้รับบทยังไงคะก็เป็นบทหนึ่งที่วายังไม่เคยเล่นมาก่อนในชีวิตคือการที่มีชีวิตแต่งงานนะคะตั้งแต่อยู่วงการมาทั้งหมดปีนี้ปีที่10แล้วไม่เคยเล่นบทที่เป็น
ภรรยาเป็นคนที่แต่งงานแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ก็ถือว่าเป็นบทที่ใหม่มากสำหรับว่ายากไหมคะสำหรับตัวเราในเรื่องนี้ยากนะคะเพราะอย่างที่บอกเราไม่เคยเล่นด้วยแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยมีในชีวิตจริงคือเรายังไม่ได้แต่งงานแล้วก็การใช้ชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบทใหม่ที่ยากเหมือนกันคุณผู้ชมคะเราอยู่กับอ่ะแม่ยังไงนะคะพี่ดี้ของเรานะคะยังไงคะแม่โพสต์อะไรขนาดนี้รับบทเป็นคนร้ายกาจขนาดนั้นเลยเหรอแม่ไม่ใช่ค่ะเล่นเป็นคนเรียบร้อยค่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้โพสต์คือเตรียมแล้วนะก็แบบดิฉันมั่นนะคะเพราะดิฉันเป็นประธานบริษัทค่ะในเรื่องดิฉันเป็นประธานบริษัทค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่ของนางเอกด้วยค่ะน้องวาวาค่ะแล้วเรารับบทยังไงแม่คุณแม่ก็เป็นคนเรียบร้อยค่ะแล้วก็บอกแล้วว่าเป็นประธานบริษัทค่ะแล้วก็เป็นคนที่รักลูกมากดูแลลูกเหมือนไข่ในหินนะคะลูกก็ออกมาอ่อนตะโลกมากค่ะสวยน่ารักเป็นผู้ดีค่ะแล้วลูกมีครอบครัวแล้วครอบครัวก็พังอีกยังไงอะไรคะจะมาอย่ามาใส่ร้ายครอบครัวฉันนะคะครอบครัวลูกของฉันต้องดีสิคะนะคะยังไงบ้างเรื่องนี้รับบทเป็นคนดีหรอรับบทเป็นคนดีค่ะหลายคนอาจจะเห็นแบบคาแรคเตอร์เดิมเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเลเวลอัพค่ะคือเป็นคนที่มาก่อนก็อยากจะฝากเรื่องนี้นะคะว่าการแต่งงานเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความหายนะจริงหรอจริงๆเรื่องนี้แบบว่าสปอยได้ไหมนิดนึงว่าเราแบบจะต้องรับบทอะไรในเรื่องนี้คือเป็นคนที่มาก่อนแต่ผู้ชายอ่ะไม่เอาแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงที่รักผู้ชายคนนี้ถวายหัวเลยความรักทำให้คนตาบอดเนาะก็ทำให้แบบเราได้เจอแบบบทเรียนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยขอสปอยแค่นี้รับบทแก้แค้นไหมแก้แค้นไหมไม่ได้แก้แค้นค่ะไม่ได้แก้แค้นไม่มีแก้แค้นเป็นคนดีเสียดายหรอดราม่าหนักมากๆเรื่องนี้แบบหินมากๆค่ะยากค่ะคือตั้งแต่อ่านบทแล้วคือแบบโหเหมือนในที่เราดูคลับไฟเดย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเอาชีวิตจริงมาทำจริงๆแล้วคือบทค่อนข้างลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกอยากจะถ่ายทอดมันออกมาให้ได้ดีที่สุดคุณผู้ชมคะเราอยู่กับนักแสดงคนนี้ไม่พลาดเลยนะครับเพราะว่ารับบทนะเป็นบาร์โฮสต์นะมาคุยกับเขาหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างไม่ได้เป็นบาร์โฮสต์ขนาดนั้นแต่เป็นบาร์โฮสต์ตอนหลังอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆฮะที่แบบว่าพี่ชอยพี่เอ็ดแบบเลือกเรามาเล่นละครเพบินไปเงี้ยเรารู้สึกแบบเป็นอะไรที่แบบว่าใหม่สำหรับเรามากเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตใช่ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องต่อไปไหมก็ได้ประสบการณ์ใหม่เยอะมากฮะในตัวของแจกันเองแล้วก็รู้สึกแบบบทเขาแบบท้าทายมากแล้วก็ที่สำคัญเรามีรับแรงกดดันแบบครั้งแรกเลยผมตื่นเต้นเป็นเดือนแบบว่าเราอะเป็นคนเปิดโอกาสคาแรคเตอร์ให้ตัวเองอยู่แล้วว่าถ้าเราชอบเล่นบทไหนเราจะเล่นบทนั้นแล้วก็ได้เจอแบบโอ้ยนักแสดงแบบรุ่นใหญ่เยอะมากแล้วเป็นความกดดันที่แบบเยอะมากๆกับทางแบบละครที่แบบครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันรู้สึกแบบท้าทายดีฮะรู้สึกแบบประทับใจมากกับตัวของนักแสดงพี่พีพี่เป้พี่กอล์ฟเองพี่วาเองเจนิดเองก็รู้จักกันมาไงมันก็ทำให้รู้สึกแบบชิลมากขึ้นเป็นเจนครับเป็นน้องชายของพี่จอมแล้วก็เป็นน้องชายของชาลีเป็นน้องสุดในบ้านครับก็จะเป็นตัวที่แบบอารมณ์ในบทของผมก็คือเหมือนเราสาธยายความระยำของพี่ชายเราอีกทีนึงว่าแบบเราโตมาจากครอบครัวที่มันขาดความอบอุ่นเราไม่มีพ่อมีแต่แม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็แม่ก็ไม่ได้ให้ความอบอุ่นเรามากพอจนกลายเป็นว่าเราเป็นเด็กมีปัญหาเด็กมีปัญหาต้องอาศัยเพื่อนรอบข้างแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีไงครับก็เลยต้องแบบไปอยู่กับเพื่อนเป็นมีปัญหาก็แว้นรถเป็นตัวป่วนเมืองอะไรเงี้ยครับเป็นตัวจี๊ดเลยไหมในเรื่องนี้ก็จี๊ดครับในเรื่องการที่แบบเราจะมีแรงจูงใจในการที่เราจะทำอะไรเนี่ยคือเงินถึงของไปชัวร์แล้วก็บริการทุกระดับประทับใจตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งนักแสดงแล้วนะคะน้องชาลีค่ะสวัสดีค่ะรับบทอะไรยังไงคะรับบทเป็นเจี๊ยบค่ะ เล่นเป็นน้องสาวจอมทองเป็นยังไงบ้างในบทบาทเราเห็นว่ามันต้องแบบว่าแวดเลยหรอใช่คือด้วยความที่เราเป็นแบบเป็นลูกแม่ค้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบค่อนข้างที่จะแบบพี่เขาใช้คำพูดว่าปากตลาดเราก็พยายามที่จะเป็นอย่างนั้นแบบไปหาข้อมูลมันต้องเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าพอไปหาข้อมูลโอเคมันก็ได้ภาพมาในระดับนึงแต่ว่าพอไปทำจริงๆมันแบบเหมือนไม่เคยทำอ่ะก็ใช่ไหมมันก็เลยแบบฝึกงานไหมก็สองสามเทคก็ยังค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆจนมันแบบเริ่มเป็นปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ย
เพลงบินไปยิ้วเป็นเรียกว่าเป็นละครชีวิตครอบครัวแล้วกันค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของชีวิตความรักแล้วก็การแต่งงานซึ่งก็คงจะเห็นว่าในชีวิตจริงหรือในสังคมปัจจุบันนี้เนาะเราก็คงจะหนีไม่พ้นปัญหาครอบครัวปัญหาความรักแบบนี้เวลาที่คนเรารักกันก็พยายามทุกอย่างที่จะแต่งงานกันแต่พอแต่งงานกันไปแล้วก็พยายามทุกอย่างที่จะเลิกกันแล้วบางคนก็ใช้วิธีดึงเอาคนอื่นเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นเพลงบินไปยิ้วก็จะเป็นต้องบอกว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่น่าสนใจมากๆนะคะหมายถึงชื่อของหนังสือเล่มนี้ค่ะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าพอจับนักแสดงทุกๆคนที่เราวางไว้ครับมาทำงานร่วมกันมาสวมบทบาทเป็นตัวละครแล้วตอนนี้คงมีแค่พี่หนุ่ยกับพี่มั้งที่เห็นผลงานออกมาแล้วนะครับต้องบอกว่ามันมีความลงตัวและเป็นเคมีอะไรที่ก็เรียกว่าใหม่แม้ว่าเชน251จะทำละครมาเยอะก็จริงแต่ทุกๆครั้งที่ทำงานเนี่ยการวางแคสจะมีการจับนู่นจับนี่ผสมกันนักแสดงบางคนที่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนต่างช่องคือข้อดีคือการเป็นนักแสดงอิสระทุกวันนี้ครับทุกๆคนก็เป็นนักแสดงอิสระทั้งนั้นมันก็เลยเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับพวกเราทั้งช่องอมรินทร์ทีวีและเชนเองได้ทำงานร่วมกันครับก็ต้องบอกว่ามันมาด้วยชื่อเรื่องนะฮะเพลงบินไปยิ้วยังไงมันก็ต้องแซ่บถึงใจแน่นอนอะไรเงี้ยไม่ว่าแต่ละคู่อะไรเงี้ยมันก็แต่ละคนนักแสดงแต่ละคนนี่คือแบบว่าเหมือนมาไม่กากอ่ะมาเพื่อเต็มที่กับเรื่องนี้อยู่แล้วฮะจริงๆถ้าเราได้เห็นทีเซอร์ก็จะเห็นว่าละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเข้มข้นมากนะคะนักแสดงมากฝีมือจริงๆเราก็หวังรางวัลค่ะหวังทั้งเงินหวังทั้งรางวัลหวังมากก็จริงๆอันนี้เราทำงานร่วมกับเชนมาโดยตลอดนะครับทั้ง6เรื่องและเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับเรามีการทำการบ้านกันเราดูคาแรคเตอร์ของช่องเราพี่ช็อตเราทำงานกับพี่ช็อตมา2ปีกว่าแล้วนะครับเราจะรู้คาแรคเตอร์ของช่องเรานะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับก็เป็นที่มาของการเลือกเรื่องนี้นะครับแต่ไม่ใช่เราจะมีคาแรคเตอร์อย่างนี้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อๆไปเราจะมีรูปแบบใหม่ๆออกมาหลากหลายให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับก็ฝากติดตามชมด้วยละกันนะครับไปกลับไปครั้งนึงกับพี่หนุ่ยนะครับทั้งพร้อมทั้งเชนในเพลงบินไปยิ้วนะครับเราจะเริ่มออนแอร์วันที่8มกราคมนะครับ2565หลังเปิดปีใหม่มาอาทิตย์แรกนะครับก็ฝากด้วยนะครับเวลาใหม่นะครับ 21:30 21:30 เป็นต้นไปนะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าจะติดตามผลงานของเราตลอดไปขอบคุณมากครับชีวิตคู่ของเราหวังว่ามันจะราบรื่นนะคะ